อันนี้ไม่ได้พูดจาดูหมิ่นศาลเลยพูดจาด้วยความรักแล้วก็ต้องการเชิดชูให้สถาบันตุลาการไทยเป็นที่เคารพและปลอดปลอดทัศนคติที่คนจะมี perception reality is perception perception is reality คนจะมีทัศนคติว่าศาลรัฐมนไทยเป็นศาลที่เข้ามายุ่งกับเรื่องการเมืองความหวังของผมเนี่ยถ้าปฏิรูปประเทศสำเร็จซึ่งคงไม่ใช่ยุคนี้แต่ว่าไม่รู้อีก20ปี ก็คือสารนูนนั้นจะไม่เป็น,นกลไกของสิ่งที่เจนนี่มูโรชาวฝรั่งเศสเขียนไว้และเป็นสิ่งที่อาจารย์ภาสุอาจารย์นีที่เขียนมาและเป็นสิ่งที่อาจารย์กรเกษียณได้พูดถึงก็คือว่าผมแค่หวังว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยสิ่งนี้จะจะเกิดขึ้นนอกเหนือไปเรื่องระยะห่างระหว่างนายกกระสือเนี่ยก็คือความที่รัฐพันลึกจะไม่สามารถ นำตุลาการสารรัฐธรรมนูนซึ่งควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดจากการเมืองผมแค่หวังว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ภายใต้รัฐนูนนียเพราะรัฐนูนนี้เปิดให้สารรัฐนูนเ,นเขามีอำนาจเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมแค่ว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสําคัญของ Deep State ไม่เป็นกลไกสําคัญของรัฐพลึกคือคือถ้าจะปล่อยให้กองทัพเป็นกลไกของรัฐพลึกหรือจะปล่อยให้ผมคิดว่าองค์กรอย่างปปชซึ่งวันหนึ่งอาจจะไม่ควรจะมีเนี่ยเป็นกลไกของรัฐพลึกหรืออะไรผมคิดว่านั้นก็โอเคมันแก้อะไรไม่ได้หรอว่าตุลาการสํมนูลเนี่ยถ้าเปลี่ยนบุคลากรเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในยุคตอนนี้ที่มีการทําประชามติรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตุลาการสํมนูลในฝรั่งเศสนี่ก้าวหน้าอย่างมากนะหรือแม้กระทั อย่างน้อยก็มากกว่าในเมืองไทยเพราะฉะนั้นนั่นคือเป้าหมายที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ใดลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ t u b e c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้